ตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่2เรื่องพระอุรุเวลกัสสปะเถระเอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมากพระอุรุเวลกัสสปะเกิดในตระกูลพราหมณ์กัสสปะโคตรมีน้องชาย2คนชื่อกัสสปะเหมือนกันเมื่อเจริญวัยขึ้นมาได้ศึกษาจบไตรเพศคือพระเวทสามอย่างซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราหมณ์ได้แก่ 1. ฤคเวทประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. ยชุรเวทบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่างๆ 3. สามเวทประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทำนองในพิธีบูชายัญต่อมาได้เพิ่มอัฐพเวทหรืออาถรรพเวทอันว่าได้คาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้ามาอีกจึงเป็นสี่เรียกว่าจตุเพทางคศาสตร์กัสสปะพี่ชายคนโตนั้นมีบริวาร500คนกัสสปะคนกลางมีบริวาร300คนและกัสสปะคนเล็กสุดท้องมีบริวาร200คนต่อมาทั้ง3พี่น้องมีความเห็นตรงกันว่าลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสารจึงพากันออกบวชเป็นฤาษีชดินเกล้าผมเสริงบำเพ็ญพรตบูชาตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตามลำดับกันพี่ชายคนโตตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนเหนือณตำบลอุรุเวลาจึงได้ชื่อว่าอุรุเวลากัสสปะน้องชายคนกลางตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำถัดไปณตำบลนาทีจึงได้ชื่อว่านาทีกัสสปะส่วนน้องชายคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำณตำบลขยาจึงได้ชื่อว่าขยากัสสปะเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วและจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวกผู้บำเพ็ญเป็นพระอรหันต์จำนวน60รูปเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระบรมศาสดาได้ส่งพระสาวกทั้ง60รูปนั้นออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถิ่นต่างๆส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนภายใต้ร่มไม้ริมทางในไร่ฝ้ายขณะนั้นมีพระราชกุมาร30พระองค์ผู้ได้นามว่าพัทธวคีได้พาภริยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในราชอุทยานราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรรยาจึงพาหญิงโสเภณีไปเป็นคู่เที่ยวเมื่อพวกราชกุมารกำลังเดินเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้นหญิงโสเภณีได้ขโมยของมีค่าหนีไปพวกราชกุมารออกเดินติดตามได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไร่ฝ้ายจึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าการแสวงหาหญิงกับการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในตนสิ่งไหนจะดีกว่ากันแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในตนดีกว่าพระเจ้าข้าจะเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังจนทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันจนถึงชั้นพระสกทาคามีและพระอนาคามีทุกพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้แล้วส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเสด็จเข้าไปยังสำนักของอุรุเวลกัสสปะตรัสขอพักอาศัยสักหนึ่งราตรีแต่อุรุเวลกัสสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิจึงบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าธรรมดาว่าโคย่อมเข้าไปสู่ฝูงโคนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจตถาคตจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายัญของท่านนั้นดูก่อนมหาสมณะเรามิได้หนักใจถ้าท่านจะพักในที่นั้นแต่ว่าในที่นั้นมีพญานาคดุร้ายและมีพิษมากอยู่ในโรงไฟนั้นเกรงว่าท่านจะรับอันตรายถึงชีวิตก็ได้เมื่อรูปเวลกัสสปะไม่ขัดข้องพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟ
ทรงพิจารณาตรวจดูสถานที่อันสมควรแล้วประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานฝ่ายพญานาคเห็นผู้แปลกหน้าผิดกลิ่นเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธจึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวลทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำอันตรายให้สิ้นชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏด้วยการบันดาลให้ควันไฟกลับไปสัมผัสเนื้อหนังเอ็นและกระดูกของพญานาคทำให้ฤทธิ์เดชของพญานาคเหือดหายไปบังเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทนในราตรีนั้นพระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาคด้วยวิธีต่างๆทรงเข้าเตโชกสิณสมาบัติบันดาลให้เปลวไฟรุ่งโรจน์โชตนาการไปทั่วโรงไฟเหล่าชนินทั้งหลายต่างมองดูด้วยความดีใจว่าพระสมณะคงจะวอดวายในกองเพลิงด้วยพิษของพญานาคอย่างแน่นอนในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงปราบพญานาคจนสิ้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบาตรรุ่งเช้าอุรุเวลกัสสปะพาสิทธิ์ชรินมาตรวจดูเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่าพระสมณะนี้มีอานุภาพมากสามารถปราบพญานาคให้พ่ายแพ้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราคิดดังนี้แล้วจึงไม่ยอมรับนับถือแต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์และนิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได้โดยพวกตนจะเป็นผู้นำอาหารมาถวายทุกวันวันต่อมาพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปประทับที่ชายป่าใกล้ๆอาสมของอุลุเวรกัสสปะนั้นในยามราตรีของแต่ละคืนได้มีถวยเทพเทวาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชทั้ง4ท้าวโกสีเทวราชและท้าวสามบดีพรหมต่างก็เข้ามาเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาได้เปล่งรัศมีส่องสว่างทั่วทั้งไพรสนยังความชงนสนเท่ให้เกิดแก่อรุเวลกัสสปะและบริวารเป็นอย่างยิ่งครั้นรุ่งเช้าได้กราบทูลถามเหตุที่มาของแสงสว่างนั้นครั้นได้ทราบความตลอดแล้วรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสและดำริในใจว่าอานุภาพของพระสมณโคดมนี้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบไม่ได้แม้แต่เทพยดาทุกชั้นฟ้ายังมาเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมแต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเช่นเราพระบรมศาสดาทรงพักอยู่ในสำนักของอรุเวลกัสสปะเป็นเวลาถึง2เดือนทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทรมานอรุเวลกัสสปะชดินหลายประการแต่อรุเวลกัสสปะผู้มีสันดานกระด้างมีทิฏฐิแรงกล้ายังถือตนเองว่าเป็นพระอรหันต์อยู่เช่นเดิมพระพุทธองค์ทรงดำริว่าตถาคตจะยังโมฆะบุรุษชดินนี้ให้เกิดความสลดสังเวชดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนกัสสปะตัวท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ทางมรรคผลอันใดเลยฉะไหนท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านลวงตนเองแล้วยังลวงคนอื่นถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้าลุเวรกัสสปะได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจก้มศีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่เธอว่ากัสสปะท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่มีบริวารมากถึง500คนท่านจงบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนตถาคตจึงจะอุปสมบทให้ท่านรุเวลกัสสปะจึงประกาศชักชวนชนินบริวารของตนทั้งหมดพากันลอยบริขารของดาบทมีเครื่องแต่งผมทำเป็นชดาและเครื่องบูชาเพลิงเป็นต้นลงในแม่น้ำแล้วทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพร้อมกันทั้งหมดฝ่ายนาทีกัสสปะและขยากัสสปะน้องชายทั้งสองคนซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนใต้ลงไปตามลำดับเห็นบริขารของพี่ชายลอยมาตามน้ำทำให้คิดว่าอันตรายคงจะเกิดมีแก่พี่ชายของตนเป็นแน่แท้จึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาที่สำนักของพี่ชายเห็นพี่ชายอยู่ในเพศพระภิกษุจึงสอบถามด้วยความว่าพรหมจรรย์นี้ประเสริฐยิ่งนักจึงพากันลอยบริขารลงในแม่น้ำแล้วขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอรุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้ว
จึงเสด็จพร้อมด้วยภิกษุชฎินเหล่านั้นจำนวน 1,003 รูปไปยังตำบลขยาศีสะและประทับอยู่ณที่นั้นทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่แก่กล้าแล้วจึงตรัสเรียกท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดุจเดียวกับไฟเพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเธอที่เคยบูชาไฟมาก่อนทรงแสดงถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นของร้อนและความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความเร่าร้อนร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะเป็นต้นผู้ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชฎินทั้ง 1,003 รูปทรงกระแสจิตเข้าไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาจิตของพวกเธอก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันตคีณาสพด้วยกันทั้งหมดพระอรุเวลกัสสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ช่วยกิจการทางพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดาไปสู่เมืองราชคฤห์พระพุทธองค์ประทับณลัทธิวันสวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบจึงพร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองมคธจำนวน12นหุตเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งณที่อันสมควรแก่พระองค์ส่วนบริวารที่ติดตามมาเหล่านั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆกันคือบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกก็นั่งเฉยๆเป็นต้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดากับอรุเวลกัสสปะนั้นใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะว่าอรุเวลกัสสปะก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถือมากมายและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตความชิดของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพื่อปลดเปลื้องความสงสัยของคนเหล่านั้นจึงตรัสถามพระอรุเวลกัสสปะว่ากัสสปะเธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนชฎินให้บำเพ็ญพรตจนสู้ผอมเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสียพระอุรุเวลกัสสปะเมื่อได้ฟังพุทธธรรมรัตแล้วก็ทราบถึงพุทธประสงค์ดีจึงน้อมนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการบูชายันทั้งหลายล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่พอใจในกามคุณเหล่านั้นเป็นมลทินทำให้จิตใจเศร้าหมองก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบระงับแล้วพระเจ้าข้าครั้นแล้วพระเถระได้ซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์จากกิริยาอาการและถ้อยคำของพระเถระนั้นทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัยน้อมจิตลงที่จะฟังพระธรรมเทศนาดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจ4ให้ฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11นหุตได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนอีก1นหุต
ดำรงอยู่ในไตรสรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามกะพระอรุเวลกัสสปะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วย 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กรุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้และอีกทั้งรู้จักบำรุงจิตใจบริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมจึงทำให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวารและเป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในฝ่ายผู้มีบริวารมากท่านดำรงอายุสังขารสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน